นี่มาที่เรื่องความคืบหน้าของการเรียกค่าเสียหายนะคะจากการจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิด GT 200ที่ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยนะคะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ายังมีอีกหลายขั้นตอนที่ต้องตรวจสอบแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะอยู่ระหว่างการขอคัดลอกคำฟ้องแล้วก็คำตัดสินของศาลอังกฤษเพื่อให้ไทยนั้นพยายามขอเข้าเป็นผู้เสียหายด้วยค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายนะคะพูดถึงการฟ้องร้องคดีและเรียกค่าเสียหายจากการจัดซื้อเครื่อง GT 200ที่ไม่มีประสิทธิภาพนะคะโดยบอกว่าประเทศไทยเองนั้นก็จัดซื้อในปี2548ถึงปี2552จำนวน3รุ่นด้วยกันก็คือเครื่อง GT 200 ADE 651นะคะแล้วก็อัลฟา6เป็น3ยี่ห้อจาก5บริษัทที่มีความเชื่อมโยงกันซึ่งส่วนราชการที่จัดซื้อมีทั้งหมด17แห่งนะคะโดยกรมสัมพวุฒิทหารบกนั้นจัดซื้อมากที่สุดรวมจำนวน 1,400 เครื่องมูลค่าประมาณ 1,200 ล้านบาทแล้วก็ล่าสุดขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการรอขอคัดลอกคำฟ้องและคำตัดสินของศาลอังกฤษนะคะที่อัยการนั้นเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาและแพ่งซึ่งไทยได้พยายามขอเข้าเป็นผู้เสียหายด้วยและอังกฤษได้ติดต่อมาขอข้อมูลจากฝ่ายไทยแล้วซึ่งตามกฎหมายไทยคดีนี้มีโทษถึงขั้นประหารชีวิตนะคะทำให้ทางอัยการอังกฤษนั้นไม่ได้นำไทยร่วมในคดีด้วยเพราะว่าเห็นว่ามีอัตราโทษสูงเกินเนี่ยนะคะขณะเดียวกันก็มีคำสั่งฟ้องและคำตัดสินของศาลอังกฤษแล้วจะต้องพิจารณาว่าเป็นการฟ้องรวมที่ผู้เสียหายนั้นสามารถเรียกค่าเสียหายได้เลยหรือไม่และรายละเอียดของเครื่องทั้ง3ชนิดนั้นเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สำคัญเกี่ยวข้องกับคดีในไทยหรือไม่หรือว่าจะต้องมีการตั้งต้นฟ้องกันใหม่ก่อนที่จะดำเนินการต่อได้นะคะทั้งนี้คุณวิษณุก็บอกว่าคดีนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เนี่ยนะคะรับเป็นคดีพิเศษแล้วตั้งแต่ปี2555แล้วก็จะสอบสวนแล้วเนี่ยนะคะเสร็จไปแล้วกว่า10คดีและส่งอัยการครบถ้วนแล้วด้วยแต่ว่าอัยการนั้นยังไม่สั่งฟ้องนะคะเนื่องจากว่าอยากให้ DSI นั้นสอบต่อในบางประเด็นก่อนซึ่งอัยการเห็นว่าควรแยกคดีแพ่งฟ้องก่อนและฟ้องไปแล้ว1คดีด้วยกันที่ได้คำตัดสินแล้วนะคะโดยให้รัฐนั้นเป็นฝ่ายชนะโดยสัญญาเป็นโมฆะแล้วก็ต้องส่งคืนเงินจำนวน9ล้านบาทแต่ว่ามีแนวโน้มนะคะว่าผู้เสียหายนั้นจะไม่สามารถจ่ายเงินคืนได้